ยกมือสวัสดีเลยดิจะได้ถ่ายวันนี้มีอาจารย์คุณพระอาจารย์มาร่วมงานของเรา
ที่ร่วมก่อตั้งคณะกับอาจารย์หมอสมมาตินท่านอาจารย์หมอสมมาตินร่วมรับไปแล้วไม่กี่ปีแต่ถ้ามียามที่ดีใดอาจารย์ได้รับรู้ถึงความสำเร็จของคณะแพทย์แห่งนี้และลูกศิษย์ทุกคนอาจารย์คงจะมีความสุขมากเพราะอาจารย์ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างคณะนี้ขึ้นมาเหมือนกับคุณพระคณาจารย์อีกมากมายบุคคลที่ไม่ใช่อาจารย์เป็นเลขาธิการคณะแล้วก็มาร่วมงานในคืนนี้ถามท่านว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับเพราะผมเห็นท่านตอนผมเป็นเด็กนักเรียนแพทย์ท่านบอกว่าท่านอายุ92ครึ่งแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้กับเราด้วยความรักในคณะแพทย์คุณคิดตรีรักขอให้เราสมดีและขอให้คิดตรีรักเป็นการท่านใหม่นะครับคุณคิดตรีรักท่านอยู่นี่ครับ92ครึ่งอายุ92ครึ่งและมาร่วมงานแสดงความชื่นชมกับ50ปีของคณะแพทย์เชียงใหม่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องแสดงว่าถือว่าเป็นธรรมดาแสดงว่าทำงานสบายคนเป็นหมอตายก่อนถ้าเราจะรับมือการเปลี่ยนแปลงเราต้องติดตามยืนในความหมายแนวโน้มความติดตามที่ผมไม่ได้ยืนเนื้อพวกที่อยู่บนเขาจริงแต่ไม่พูดความยืนนี้50 ปีพักที่ไม่ขออนุญาตแบ่งช่วงชีวิต50ปีของคณะแพทย์ออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือ30ปีที่เราอยู่ในโลกของสงครามเย็นแล้วอีก20ปีหลังเนี่ยเราอยู่ในโลกของโลกาภิวัตน์ที่โลกเปิดขึ้นทั้งหมดผมคิดว่าในช่วง30ปีแรกเราพัฒนาประเทศมาด้วยความร่วมมือของทุกประเทศชุดหนึ่งจำนวนแต่ในขณะนี้โลกทั้งโลกเปิดหากันหมดแล้วผมคิดว่าอิทธิพลของการเปิดโลกเป็นโรคไฟเดียวกันนี้ทำให้คณะแพทย์อาจจะต้องกำหนดท่าทียุทธศาสตร์ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะถาโถมเข้ามาในจังหวะที่เร็วกว่าเดิมในความรุนแรงที่อาจจะมากผมขอตั้งเจตนาว่าพิสหายของคณะแพทย์ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามก็ยังคงมีน้ำใจยังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดของเราต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งเก่าที่ได้มาร่วมงานวันนี้มีคนพูดว่าคณะแพทย์ที่เราเปิดวาร์ดเปรียบเสมือนแม่คนที่สองแม่คนแรกนั้นให้ชีวิตแม่คนที่สองให้วิชาชีพแพทย์แก่เราผมคิดว่าการแสดงกตัญญูในเวทีต่อแม่ทั้งคนแรกและคนที่สองนั้นเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ผมขอชวนเชิญพี่เพื่อนน้องได้ระลึกถึงแม่คนที่สองแล้วก็อาจจะต้องถามตัวเองอะไรบ้างว่าแม่คนที่สองนั้นต้องการความห่วงใยต้องการให้พวกเราได้มาดูแลครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกน้องได้รับสิ่งที่ดีที่งามเหมือนกับที่เราได้รับจากแม่คนที่สองจนท่านเรายืนอยู่บนขาที่ได้แบบนี้ได้บุญด้วยขอกราบขอบคุณคณะกรรมการที่จัดงานได้อย่างเหมาะสมอย่างยิ่งและดีขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาจากก้นทะเลที่มาจากกันใกล้ในไกลที่ได้กรุณาให้เกียรติคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้พวกเราในฐานะศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจะจดจำค่ำคืนนี้เป็นสิ่งเตือนใจว่าเรายังมี50ปีที่เราไม่ต้องลำบากร่วมกันต่อ